สวัสดีครับโจฮักนักสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้และก็นะครับโรคภัยต่างๆเราก็จะมาทราบกันนะครับว่าสมุนไพรที่ว่านี้ในการบำรุงร่างกายบำรุงกำลังของเรานี่ก็คือให้เฟสปึงปังเปี้ยแต่ที่โจจะพูดถึงวันนี้มีความพิเศษก็คือเป็นสมุนไพรที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเดินเขา3ดอยไม่เหนื่อยท่านผู้ชมจริงๆแล้วโจก็จะเอามาพูดเป็นบางส่วนที่หลายๆท่านพอที่จะหาได้นะครับก็อย่างน้อยๆเป็นการแนะนำสมุนไพรบำรุงร่างกายนะครับแก้อาการปวดเมื่อยเดินเขา3ดอยไม่เหนื่อยของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับแก้อาการปวดเมื่อยตามปวดตามแข้งตามขานะครับและก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการฟื้นตัวได้ดีมีความกระฉับกระเฉงนะครับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับเดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็คือนะครับร่างกายตอบสนองด้วยดีด้วยสมุนไพรที่ผมจะต้องพูดถึงนี้เป็นสมุนไพรหลวงปู่มั่นภูริทัตโตชะงัดนักแลเลยครับวิธีการกินการใช้ของสมุนไพรหลวงปู่มั่นภูริทัตโตก็จะทำการเอาไปต้มนะท่านผู้ชมโจก็จะมานะครับยกประเด็นสมุนไพรเพียง 2-3 ชนิดเท่านั้นชนิดแรกนะครับก็คือสมุนไพรกล่อมก้อยลอดคอนะท่านผู้ชมสมุนไพรกล่อมก้อยลอดคอนี่เป็นสมุนไพรป่านะครับและที่มีหัวกลมๆดูอย่างในภาพเลยท่านผู้ชมสมุนไพรชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรในด้านการบำรุงร่างกายแก้อาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำให้กระฉับกระเฉงฟิตเปี้ยปึงปังเปี้ยเลยล่ะครับอันนี้ก็คือสมุนไพรชนิดแรกนี่ก็คือเราจะเอาทั้งต้นนะครับแล้วก็ทั้งหัวด้วยในการที่จะไปต้มเราจะใช้หัวแห้งนะครับประมาณสัก 15-30 กรัมหรือประมาณสักหัวหนึ่งนะครับเพราะหัวเขาจะเล็กมากนะท่านผู้ชมประมาณเท่ากับหัวนิ้วก้อยนี้แหละเราก็จะเอาไปต้มกินรวมกันกับสมุนไพรอื่นสมุนไพรชนิดที่2ก็คือสมุนไพรค้อนกระแตหรือที่เรียกว่าสมุนไพรหัวข้าวเย็นใต้นะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นไม้หัวเช่นกันเราจะใช้สมุนไพรค้อนกระแตคือแห้งแล้วนะครับเราจะเอาขนาดประมาณ 15-30 กรัมในการที่จะเราไปต้มรวมกันสมุนไพรชนิดที่3ก็คือสมุนไพรที่มีรสขมเช่นกันท่านผู้ชมแต่ให้ความเป็นยาให้ความเป็นทางด้านร่างกายของเราฟิตปึงปังได้ดีสมุนไพรที่ว่านี้ก็คือลูกใต้ใบที่มีรสขมเราจะเอาสมุนไพรลูกใต้ใบที่มีรสขมเนี่ยไปทำการแก้บำรุงร่างกายของเรานะครับมีการขับเหงื่อของเราให้ดีท่านผู้ชมสมุนไพรลูกใต้ใบเราจะเอาขนาดที่แห้งก็คือเอาทั้งต้นเลยรากลำต้นใบดอกผลนะครับเราจะเอาส่วนที่แห้งประมาณสัก 15-30 กรัมเราก็จะต้มรวมกันกับสมุนไพรที่3อย่างนี้จริงๆแล้วมีเยอะท่านผู้ชมเอาแค่3ตัวพอนะครับ3ชนิดพอในการที่เราจะเอาไปต้มน้ำต้มเราจะใช้ประมาณ 1.5 ลิตรถึง2ลิตรนะครับเราจะใช้เวลาในการต้มประมาณ 10-15 นาทีน้ำเดือดเราจะกินขณะอุ่นๆครั้งละประมาณ1แก้วนะครับหลังอาหารตอนเช้าตอนเที่ยงนะครับแล้วก็ตอนเย็นหลังอาหารประมาณสัก10นาทีท่านผู้ชมครั้งละประมาณ1แก้วจะแก้อาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและก็บำรุงร่างกายได้อย่างชะงัดนักแลเลยล่ะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามในการใช้สมุนไพรหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแก้อาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าปวดตามเกล้ามเนื้อตามร่างกายและทำให้มีร่างกายที่ดีฟิตปึงปังเดินข้าม3ดอยเดินเขา3ดอยไม่เหนื่อยท่านผู้ชมหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและอยู่ในตำรับของสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงตาคุณวาทินแก้เจ็บหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกและแก้ในตาที่ขุ่นมัวด้วยสมุนไพรสูตรตำรับของสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงตาคุณวาทินมีจัดจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและที่สำคัญท่านผู้ชมป้องกันของโรคโควิด-19 ได้เช่นกันเพราะว่าสมุนไพรอยู่ในกลุ่มนี้โทรศัพท์ติดต่อ065-264-9293ช่างงัดนักแลสิบอกให้เลยล่ะครับ